ีดกั้นความเห็นของพี่น้องประชาชนยึดป้ายไปเมื่อสักครู่เท่าไหร่พี่สมยศ10แผ่นถ้าป้าย10แผ่นนี้จะทำให้สภามันสุดนะฮะแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกหมายจับเลยนะทุกอย่างมันชัดขึ้นกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้24มิถุนายนกลุ่ม24มิถุนายนคืออะไร24มิถุนายน2475คือวันยึดอำนาจพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรนะก็คงชัดเจตนาคืออะไรสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะแต่ยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับอดีตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นไม่เต็มที่ต้องไปอ่านเองวิเคราะห์กันเองนะแต่ยุคปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีบางเรื่องก็ถูกบางเรื่องก็ไม่ถูกแต่ตอนนี้เราคงเห็นพฤติกรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วการเคลื่อนไหวของก้าวไกลแสดงปฏิกิริยาชัดเจนเลยคราวนี้นะฮะฟาดซัดนะตำรวจกลางสภาผู้แทนราษฎรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันสักครู่เดียวเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่สำหรับให้ตัวแทนพี่น้องประชาชนได้มาแสดงความคิดแสดงความเห็นผ่านตัวแทนในการอภิปรายในสภาหรือแม้กระทั่งรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมีความคิดความเห็นประการใดก็สามารถมาพูดกันได้ในสภาผู้แทนราษฎรนี่คือหลักการประชาธิปไตยหลักการว่าคนในชาติคนร่วมชาติมีความคิดมีความเห็นมีการแสดงความออกแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองหรือแสดงออกต่างๆเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีความเห็นไม่ตรงกันก็มาโหวตเพื่อเห็นชอบในเสียงข้างมากว่าจะขับเคลื่อนไปอย่างไรแต่วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานั่นคือพื้นที่รั้วรอบขอบชิดของสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาไม่สามารถนำความคิดนำความเห็นของพี่น้องประชาชนมาแสดงออกมายื่นหนังสือในสภาแห่งนี้ต่อตัวแทนของพี่น้องประชาชนต่อตัวแทนที่จะนำไปขับเคลื่อนในฝ่ายนิติบัญญัติในชั้นกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถทำได้คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขตัวแทนกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยน้องๆเครือข่ายคนรุ่นใหม่จังหวัดนนทบุรีมีหนังสือมีข้อร้องเรียนมีการแสดงออกทางความคิดทางความเห็นและมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นหันหน้ามาหาฝ่ายนิติบัญญัติหันหน้ามาหาผู้แทนราษฎรหันหน้ามาหาสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มายื่นหนังสือที่นี่แต่เจ้าหน้าที่สภากับอ้างเมื่อสักครู่ผมยังไม่ได้คำตอบนะครับว่าเจ้าหน้าที่สภาอ้างอะไรอ้างข้อบังคับอ้างหลักเกณฑ์อ้างกฎกติกาอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนก็เดินหนีเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ผมขอเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยท่านต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้และต้องมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แทนราษฎรกีดกั้นความคิดกีดกั้นความเห็นของพี่น้องประชาชนยึดป้ายไปเมื่อสักครู่เท่าไหร่พี่สมยศ10แผ่นถ้าป้าย10แผ่นนี้จะทำให้สภามันสุดถ้าป้าย10แผ่นนี้จะทำให้สภาหอสภาอันทรงเกียรติมันโทรมลงมามันเก่าหรือกระเบื้องมันแตกกระจกจะแตกผมจะไม่ว่าเลยแต่ความคิดความเห็นของประชาชนคนในชาติแกเป็นตัวแทนกลุ่มที่มาเรียกร้องมาขับเคลื่อนทางการเมืองกลับไม่ได้เข้าพื้นที่สภาไม่ได้เข้าทำเนียบผมไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายใครฝ่ายมันก็บริหารกันไปไม่ได้เข้าในศาลผมก็ไม่ว่าฝ่ายตุลาการก็จะพิจารณายังไงก็ว่ากันไปแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมันเป็นที่ที่จะต้องพูดคุยกันของคนทุกฝ่ายและหาข้อสรุปให้ได้นี่คือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดท้ายที่ทลายลงไปเรียบร้อยแล้ว
ขอยืนยันตรงนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเรียกร้องไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผอ.สำนักเป็นเจ้าหน้าที่คนที่ยึดป้ายเป็นคนคิดริเริ่มที่จะบอกว่าไม่ให้เข้ามาในพื้นที่สภาพื้นที่ของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดสภาสร้างมา 20,000 ล้านแล้วมันจะทรุดโทรมด้วยป้าย10ป้ายนี้ก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากได้คำตอบและความรับผิดชอบต่อผู้ที่ดูแลสภาแห่งนี้ว่าใช้หลักเกณฑ์ใดใช้กฎหมายใดใช้ข้อบังคับใดในการกีดกั้นความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนในการนำสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างในการนำป้ายที่จะเรียกร้องมายังคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะไปขับเคลื่อนต่อได้มีปัญหาเพราะนั้นอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้คำตอบผมด้วยนะครับและผมจะไม่นิ่งนอนใจจะติดตามคำตอบมาให้ได้และต้องมีผู้รับสิ่งที่ปะทะคารมนัชชานะเป็นประธานกรรมธิการนะเป็นสมาชิกนะในกรุงเทพมหานครรองหัวหน้ารองเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะเป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นโควต้าของก้าวไกลก็ปรากฏว่ามีม็อบ3นิ้วเข้าไปยื่นร้องเรียนขอให้มีการปล่อยตัวนะผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่กระทำความผิดซ้ำๆหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าพอเข้าไปนะฮะในสภาก็มีการชูป้ายอ่ะชูป้ายมาตรา112ตำรวจสภาก็ยึดไว้นะครับม็อบกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่า24มิถุนายนคนรุ่นใหม่นนนะฮะร้องตรวจสอบศาลไม่ให้ประกันใบปอบุ้งขัดสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งนัชชาซึ่งเป็นคนของก้าวไกลเป็นคนของธนาธรเดิมเนี่ยบอกว่าจ่อภพราชทัณฑ์จะเรียกกระทรวงกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมมาทำการชี้แจงนะในวันที่6กรกฎาคมนี้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนนี้ทุกอย่างคงเห็นชัดแล้วมั้งนะหุ้นส่วนคงเห็นชัดแล้วมั้งใครเป็นผู้สนับสนุนม็อบนักการเมืองพรรคการเมืองไหนเป็นผู้สนับสนุนม็อบและม็อบเหล่านั้นเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12ที่มีการกระทำความผิดซ้ำๆที่ผ่านมาจับแล้วก็มีศาลก็ปล่อยจับศาลแล้วก็ปล่อยจับตำรวจจับศาลปล่อยตำรวจจับศาลปล่อย2ปีมาแล้ว2ปีเต็มๆนะชุดนี้ก็อีกชุดนึงที่ปรากฏว่าถูกจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยปล่อยเสร็จก็ก่อเหตุอีกก่อยก็ก่อเหตุอีกก่อเหตุอีกจนสุดท้ายศาลไม่ให้มีการประกันตัวนะครับน้อยอกน้อยใจกินอดอาหารมีรายหนึ่งก็กินยาตายไปรวบรวมยามากินยาตายนะครับเพราะว่าเมียก็กำลังท้องตัวเองก็ตกงานอีกรายหนึ่งก็อดอาหารประท้วงนะครับเกมนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับทำไมเขาเดินเกมนี้ขึ้นมาเพื่อหวังนะฮะให้ผู้ต้องหาตามมาตรา112เนี่ยได้อยู่ดีกินสบายนะครับโดยบีบกรรมาธิการนะครับโดยให้กรรมาธิการเนี่ยไปบีบนะกระทรวงยุติธรรมนะบีบกรมราชทัณฑ์ให้ดูแลผู้ต้องหาเป็นกรณีพิเศษโดยใช้กลไกของกรรมาธิการเป็นเครื่องมือโดยใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือนะครับส่วนที่จะไปดำเนินการบีบศาลไปเล่นงานศาลเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกนะครับศาลเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับนักการเมืองเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะคนยุคนึงเนี่ยรุ่นนึงเขารู้อยู่แล้วนะครับว่านักการเมืองและพรรคการเมืองจะเป็นแบบนี้นะฮะจะไปบีบศาลเล่นงานศาลนะครับศาลจึงเป็นองค์กรอิสระกระทำการในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะถือป้าย12เข้าไปในสภาตำรวจสภาห้ามปรากฏว่าสสก้าวไกลวอยมีสิทธิ์อะไรนะมาสั่งห้ามผิดข้อไหนอะไรเงี้ยนะฮะให้ชูป้ายมาตรา12ไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นตำรวจสภาก็ไม่ให้นะพอไม่ให้เสร็จขึ้นมาก็วอยจะต้องมีการดำเนินการนะกับกระทรวงยุติธรรมดำเนินการกับกรมราชทัณฑ์นะซึ่งพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้ทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นนะผมเข้าใจว่าชัดขึ้นนะใครให้การสนับสนุนไม่ให้การสนับสนุนชัดขึ้นที่ผ่านมามอบ3นิ้วนะก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนของธนาธรนะฮะก็เป็นบก.ฟ้าเดียวกันเป็นกลไกเป็นเครื่องมือนะครับ
ของพรรคของเขาถูกจับนะฮะเรื่องของความมั่นคงนะฮะแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกหมายจับเลยนะทุกอย่างมันชัดขึ้นกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้24มิถุนายนกลุ่ม24มิถุนายนคืออะไร24มิถุนายน2475คือวันยึดอำนาจพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรนะก็คงชัดเจตนาคืออะไรสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะแต่ยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับอดีตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นไม่เต็มที่ต้องไปอ่านเองวิเคราะห์กันเองนะแต่ยุคปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีบางเรื่องก็ถูกบางเรื่องก็ไม่ถูกแต่ตอนนี้เราคงเห็นพฤติกรรมชัดเจนว่าการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับพรรคการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา